AMP คัสตอมแชนแนลนะครับวันนี้ก็นี่มาคุยกันเรื่องเงินนะครับก็มีท่านผู้ชมหลายคนนะครับ FC หลายท่านในช่องนะก็รีเควสกันเข้ามาเรื่องนี้อยากจะรู้เรื่องเงินว่ามันมีแบบไหนบ้างทำยังไงอะไรยังไงนะมันมีแบบไหนขึ้นยังไงแบบไหนยากแบบไหนง่ายอะไรอย่างนี้นะครับว่าวัสดุที่ใช้มันเป็นยังไงนะครับเงินมันมีด้วยการ2ขนาดอันดับแรกเลยที่เราต้องรู้นะครับมันมีแบบหุ้นแล้วก็แบบนิ้วแบบนิ้วนี่มันจะ1นิ้วนะครับก็ตามชื่อเลย1นิ้ว 25.5 มิลถ้าเป็นหน่วยมิลลิเมตรก็ 25.5 มิลลิเมตรนะครับ1แบบที่ผมเอามาให้ดูแฮนด์นี้จะเป็นแฮนด์ดักทรายนะครับเราใช้ทรายใช้แป๊บตรงยาวมานะครับปิดหัวปิดท้ายใส่ซ้ายข้างในให้มันแน่นพอมันแน่นแล้วเนี่ยเวลาเราดัดนะครับมันจะเป่าแก๊สดัดนะครับมันจะไม่มีช่องว่างด้านในให้มันบี้หรือว่าพับนะครับมันจะไม่พับไม่บี้เพราะฉะนั้นเราต้องใส่ทรายก่อนนะครับก่อนที่จะดัดโค้งเยอะอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็น1แบบที่เอามาให้ดูแล้วก็จะมีแบบที่ขึ้นมาเป็นทีบาร์หรือว่าอะไรพวกนี้จะเป็นเชื่อมเอาตุ๊กตาไม่ต้องใส่ตุ๊กตาก็จะอยู่กับแฮนด์เลยฟิกเป็นรูยึดกับแผงคอขึ้นมาตรงๆเลยทีบาร์ไอแฮนด์ตัวเนี้ยที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมันมีประกับซ่อนสายด้วยในชุดของมันเนี่ยประกับซ่อนสายเนี่ยก็จะซ่อนสายไม่ให้มันลุกเก็บสายเข้าทั้งหมดนะครับเข้าข้างในแฮนด์มีประกับซ่อนสายอันนี้มีประกับซ่อนสายแล้วก็จะมีเบรกด้วยมือเบรกนี่ก็จะซ่อนสายเหมือนกันก็จะซ่อนสายด้วยกัน2เส้นข้างในนี้ไอ้ตัวนี้มีด็อกโบนเป็นชุดมันไหมอันนี้ก็จะยึดเอาไปยึดกับด็อกโบนครับนี่ก็จะเป็นแฮนด์ปกติเลยแฮนด์นี้จะใส่กับด็อกโบนก็จะมีด็อกโบนเฉียงนะครับเดี๋ยวคลิปด็อกโบนก็ผมได้ทำไว้แล้วก็ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างก็ไปตามดูกันได้นะครับพอขนาดมันต่างกันเนี่ยครับเวลาเราเลือกซื้อประกับหรือว่าเลือกซื้อมือเบรกมือคลัตช์อะไรเงี้ยถ้ามันไม่ได้เป็นซ่อนสายไม่ได้สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะของมันแบบของผมนี่นะโดยที่เราซื้อแฮนด์มาสร้างแฮนด์มาอยากได้ประกับทั่วไปเนี่ยมาใส่สักอันนึงประกับนอกมือเบรกประกับนอกสักอันนึงอะไรประมาณเนี้ยก็จะต้องฟิกขนาดไปให้เขาด้วยเวลาจะสั่งเขาก็ต้องบอกด้วยว่าหุ่นหรือนิ้วแฮนด์นี้นะครับก็จะเป็นแฮนด์ที่ส่วนควบเนี่ยเป็นชุดที่เป็นซ่อนสายครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราซื้อแฮนด์ไปเราก็จะไปซื้อประกับอีกร้านหนึ่งมาใส่ฟั่งใช่ไหมมือเบรกอีกร้านหนึ่งมาใส่ฟั่งเป็นแล้วแต่ความสวยว่าใครชอบแบบไหนนะครับก็ใส่กันไปแต่ชุดเนี่ยมันเป็นชุดที่ผมสร้างขึ้นมาเองทั้งชุดนะครับเกิดมาเพื่อกันและกันพูดงี้แล้วกันมันก็จะเป็นชุดซ่อนสายเนี่ยสายจะอยู่ข้างในนะครับนี่คือสายคันเร่งสายก็สาสอดเข้าไปข้างในมาที่ประกับตัวนี้แล้วก็เบรกมือเบรกก็จะเป็นมือเบรกซ่อนสายเหมือนกันนะชุดนี้จะไม่เห็นไม่ให้เห็นสายสลิงอะไรเลยนะครับให้มันโล่งที่สุดนะครับคอนเซ็ปต์ของรถคันนี้ที่จะเอาไปใส่ไอ้เจ้าวีลาโก้นะครับคันนี้ก็มือเบรกนี่มาดูมือเบรกก็ได้มือเบรกก็เพิ่งเสร็จเลยมือเบรกก็จะเป็นแบบเชื่อมติดเลยนะครับเราปกติเราจะเห็นเป็นประกับรัดซึ่งมันผมคิดว่ามันลกนะสำหรับนี่สำหรับผมก็เอาให้มันโล่งที่สุดนะครับตามคอนเซ็ปต์ของผมก็คือโล่งคันนี้อะไรประมาณนี้ครับอันนี้จบไปเป็นแฮนด์ดัดทรายกระเช้าทรงกระเช้าแบบนี้เขาเรียกทรงกระเช้านะนี่เป็นโบราณหน่อยก็จะเอาไปใส่กับด็อกโบนเฉียงนะครับเห็นตัวนี้